นะแต่ฝรั่งเขาจะแปลกค่ะมั้งคะเขาค้นพบอะไรใหม่ๆแต่ชาติจีนไม่ใช่นะคะส่วนใหญ่แล้วนักจะไปตามรอยเส้นของการออกนอกกรอบนอกเส้นยังไม่ค่อยถึงค่ะแล้วก็ด้วยความที่เมื่อก่อนเวลาเขามาท่องเที่ยวเขาจะไปเป็นกลุ่มใช่ไหมคะพอมีไปเป็นกลุ่มก็จะมีหัวหน้าทัวร์ที่สามารถควบคุมทำบันทึกได้แล้วพอมาจะไม่ได้แบบอย่างนี้ไม่มีใครใช่ไม่มีใครควบคุมก็คือเขาก็ไปไหนสนามได้เป็นนักลงทุนแล้วก็มาลงทุนอย่างเช่นร้านกาแฟนะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นคนของนักท่องเที่ยวจีนเป็นของนักธุรกิจจีนจะเป็นใหญ่เลยดูสิค่ะคุณสุรัตน์ได้เห็นไหมคะว่ามีนักท่องเที่ยวจีนเป็นนักธุรกิจจีนลงเข้ามาลงทุนค่อนข้างจะเยอะค่ะค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นทุกสายธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรของการท่องเที่ยวและที่สำคัญก็คือจริงๆแล้วตอนนี้นะคะสายการบินค่อนข้างที่จะเยอะเลยที่เข้ามาแล้วไม่ขาดบินตรงที่เข้ามาเพื่อจะนำให้ธุรกิจมันดูว่าเขาจะทำอะไรในไลน์เขาเนี่ยยังไงบ้างจะ import export ของเราไปยังไงค่ะก็ต้องปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนใหญ่แล้วบางครั้งบางบริษัทพูดถึงหุ้นจีนก็มาค่ะเรียกว่าไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวแล้วตอนนี้มาเริ่มมาทำธุรกิจแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะคุณเอมีข้อมูลเรื่องพวกนี้ไหมคะว่ามีคนเข้ามาลงทุนสักเท่าไหร่มากน้อยจำนวนลงทุนนี้ยังไม่ทราบเท่าไหร่แต่คือก็ได้ยินที่เขาพูดกันเช่นแถวก็มีนักธุรกิจจีนที่มาหาซื้อโรงแรมที่เหมือนที่กำลังจะที่ขายไม่ค่อยดีก็มีใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนพอเข้ามานี่เองก็กังวลอยู่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอาจจะเหมือนลักษณะรัสเซียในภูเก็ตในพัทยาไหมหรือว่าที่ภูเก็ตจะมีพวกคนจีนที่คนเกาหลีที่เข้ามาซื้อธุรกิจของเขาแล้วท่องเที่ยวมาเขาก็เอากลุ่มเขาเป็นญาติเขาเลยใช่ต่อไปหน่อยนะคะจะต้องคอนเซิร์นเลยก็ดีพวกที่เกิดโตเกียวลิตเติ้ลเกาหลีว่าถ้าเกิดอันนี้มามากขึ้นหน่อยแล้วคนท้องถิ่นอาจจะเกิดผลกระทบมากขึ้นว่าตอนแรกเราต้องเตรียมตัวสมมติถ้ามันเกิดการคือเองคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่แค่คนระดับเราจะทำอะไรไม่ได้อันนี้ต้องถึงรัฐบาลที่ก็ต้องมาดูแลมากขึ้นนะคะมีนโยบายอะไรมากขึ้นว่าต้องควบคุมการลงทุนอะไรอย่างนี้ด้วยนะแอร์คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากเลยถ้าเกิดในกรณีที่เขาถือของมากขึ้นให้จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวจริงๆแล้วน่าจะบทบาทเรื่องการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนที่สำคัญถ้าสมมติว่าเขามาสามารถมาเทคโอเวอร์โรงแรมได้หลายๆโรงแรมแล้วเนี่ยได้เป็นเซนซิทีฟของเราจากที่เราเคยอ่อนหวานใช่ไหมคะ Thailand of Smile เนี่ยจะเปลี่ยนไปทันทีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วค่านิยมวัฒนธรรมเนี่ยของเขาอะค่ะเขาไม่ได้นุ่มนวลเหมือนเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เขาเป็นนายเขาต้องหา GMไหมคะหา GM ที่ให้สอดคล้องกับเขาได้แล้ว GM เราไม่รู้ว่าเขาจะใช้คนไทยหรือว่าเขาจะใช้ต่างชาติถ้าเป็นต่างชาติดิการที่จะต้องมาฟอร์สกับลูกน้องในเลเวลต่อจากนั้นไปเนี่ยอารมณ์ของการทำงานมันจะแตกต่างกันวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพอเข้ามาเสร็จอ้าวอันนี้เหมือนเมืองจีนหรือเปล่านี่ไปเหมือนอินโดไหมขึ้นอยู่กับผู้นำขององค์กรนั้นๆด้วยนะคะมันก็เลยจะทำให้ตรงนี้ค่ะที่แอร์เป็นกังวลมากสำหรับการเปิดประเทศในครั้งนี้นะคะว่าถ้าเรายังที่จะในเรื่องของการสัดส่วนของการลงทุนเยอะขนาดนี้อยากจะให้หันกลับมามองว่าเราอยากจะรักษาวัฒนธรรมไทยที่อยู่ดูอ่อนหวานแล้วก็เป็นเสน่ห์จริงๆแล้วเนี่ยต้องพูดตรงว่าเราเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเราอาจจะสู้ต่างชาติที่มีเงินถุงเงินถังไม่ได้ธรรมชาติเราก็อาจจะสู้ต่างชาติชาติสวยๆไม่ได้แต่สิ่งที่เราสู้ได้ก็คือ hospitality ที่มาจากใจที่มาจากรอยยิ้มความสวยงามที่แบบต้องบอกว่าอ่อนหวานมากไม่มีที่ไหนนะคะไปอเมริกาไปยุโรปไปจีนไปไหนก็ตามเนี่ยกระด้างมากมากเลยต้องบอกกระด้างมากๆแล้วกลับมาบ้านเราเนี่ยสบายสุดแล้วค่ะเรารู้สึกว่าเราต้องการให้คนอื่นปรับตัวเข้ามาเรามากนิดนึงนะคะมันเป็นนิสัยของคนไทยค่ะจริงๆเรารู้สึกว่าเราดีแล้วเราอ่อนน้อมถ่อมตนวัฒนธรรมเราดีเลิศแล้วเราถูกเลี้ยงดูมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องปรับเข้าหาเราคนไทยตรงนี้ไม่ใช่ป้าแต่ในมุมของเองคิดว่าคนไทยก็ปรับนะคะก็ปรับตัวเข้าหาคนอื่นกันเรื่องผู้ประกอบการท่องเที่ยวคือเข้าบ่นๆอย่างนี้นะว่ามีปัญหากับเรื่องจีนแล้วถามว่าถ้าเรื่องจีนมาจะเอาไหมก็เอาอยู่แล้วก็ไม่มีผลประโยชน์ใช่ไหมคะก็มีผลประโยชน์แต่คนที่ไม่มีผลประโยชน์นะสิคะถึงได้บอกว่านี่แหละค่ะสิ่งที่เราเป็นกังวลแล้วเราจะอธิบายยังไงกับคนที่เขาไม่ได้ผลประโยชน์ชัดๆอย่างคุณแอร์มีเหตุผลที่จะปรับตัวใช่ไหมคะแล้วคนอื่นที่เขาแบบมันไม่ได้เห็นชัดๆเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียมากกว่าที่จะได้เราจะอธิบายเขายังไงพูดเองก่อนก็ได้เราจะอธิบายเขายังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยจากงานที่เอกทำมาเนาะคือเอกก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าในเมื่อเรื่องจริงมาเยอะ
แล้วก็คนท้องถิ่นกับแม่ฮัปปี้งานวิจัยของเอเจนต์นึงเรื่องผลกระทบของนักท่องเที่ยวจีนต่อคนท้องถิ่นนะคะก็พบว่า 80% ของคนท้องถิ่นเขาไม่แฮปปี้กับการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะขนาดนี้แต่เอไม่ได้แอนตี้นักท่องเที่ยวจีนแต่เอกับรู้สึกว่าเราควรจะทำอย่างไรล่ะภาครัฐหรือภาควิชาการควรจะทำยังไงที่ช่วยกันให้ทั้งนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยได้มีความสุขคนท้องถิ่นอยู่ได้มีความสุขประเทศชาติหรือรัฐบาลก็ได้ผลจากการเศรษฐกิจดีขึ้นทำยังไงให้มีทั้งทุกฝ่ายนี้ต้องมาคุยกันค่ะต้องมานั่งคุยกันคือภาครัฐหรืออะไรเงี้ยเขาต้องการจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยอะๆแต่ที่ผ่านมาเขาเหมือนยังไม่ได้เตรียมความพร้อมว่าเมื่อนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะๆหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะเนี่ยจะต้องทำยังไงกับผู้ประกอบการเอ่ยแหล่งท่องเที่ยวเอ่ยที่เรามีอยู่อันนี้ค่ะต้องมาคุยกันต้องมาวางแผนการที่ดีการท่องเที่ยวเนี่ยว่าควรจะทำอย่างไรว่าสุดท้ายเรื่องจีนเข้ามาเนี่ยควรจะมีดูเอ็นโนสไหมคือตอนนี้ทอเชียงใหม่มีทำเอกสารขึ้นมาเหมือนกันแต่คิดว่าไม่เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามาถึงทำยังไงจะให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้ทุกคนได้ทราบนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาเองเขาก็ต้องการข้อมูลเช่นนี้เหมือนกันแต่ทำยังไงให้เขาได้ทราบอาจจะที่คุณแอนว่าหลังจากที่ขอความร่วมมือจากสายการบินไหมถ้าเกิดจะมาที่เชียงใหม่อับฉายนี่เขาดูนิดนึงว่ามาแล้วประเทศไทยเป็นอย่างนี้นี่นะอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องนึงก็ไอคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการที่น่าจะพูดคุยในเฉพาะในท้องถิ่นอย่างในเชียงใหม่เองนะคะคุณจะต้องมีป้ายจากทางเทศบาลหรืออะไรว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้หลักของจังหวัดเราเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องเป็นคนที่เป็นคนต้อนรับชาวต่างชาติด้วยจิตวิญญาณที่ดีนะไม่ใช่ว่าปกติแล้วเนี่ยคือตอนนี้มันมอง2โพซิชั่นนะคะว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นเมืองของการศึกษาถูกไหมคะหรือเป็นเมืองของโรงพยาบาลในการรักษาซึ่งตอบไม่ได้ถามจริงๆแล้วเราตอบไม่ได้ไม่มีใครบ้างใครจะให้เป็นทุกอย่างซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงคะถามว่าจริงๆถ้าเกิดเรามาเพ่งเล็งอยู่อันนึงว่าเรารายได้หลักในการที่พัฒนาท้องถิ่นเรามาจากการท่องเที่ยวทุกคนขอให้มีส่วนร่วมไอ้คิดว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่กระจายความรู้สึกที่ไบแอสเนี่ยให้ลดลงไปนิดนึงไอ้คนที่ไม่ค่อยชอบก็ไม่ชอบอาจจะเก็บตัวอยู่ที่บ้านแต่ถ้าเกิดคนที่บางคนใจเปิดกว้างเขาก็จะช่วยเหลือเหมือนกับเราช่วยเหลือฝรั่งมาถามทางเราไม่รู้ก็บอกคนจีนเราก็สามารถจะบอกได้เหมือนกันค่ะจะที่ผ่านมาเนี่ยเราบ่นเนาะบ่นเขานะจริงๆแล้วก็ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเราอาจจะบ่นเรานะแต่เรามันเป็นนิสัยเราเหมือนกันคนอื่นสนุกกว่าไงใช่ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะประชาธรรมท้องตอนนี้ก็ได้พูดคุยกันมาถึงระดับนี้นะคะเรารับทราบดีว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนนะคะปัญหามาพร้อมกับโอกาสเรามีโอกาสแต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาให้เราได้รับรู้และแก้ไขนะคะจะดีกว่าไหมที่เราจะเลิกเรียกร้องให้คนอื่นแก้ไขแล้วก็รับทราบปัญหาเพราะว่าปัญหานั้นมันเป็นปัญหาของเรานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหากว่าเราเลิกที่จะเรียกร้องให้ฝ่ายอื่นแก้ไขปรับปรุงแล้วเราหันมาร่วมกันนะคะแก้ไขปรับปรุงปัญหานั้นน่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะและอย่างที่ท่านผู้ร่วมรายการได้บอกไว้ว่าปัญหาหรือจำนวนนักท่องเที่ยวจีนคงจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะคงจะมาเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมองในแง่ของเป็นโอกาสก็เป็นโอกาสสำหรับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสำหรับประเทศเราซึ่งตอนนี้ก็มีรายได้ที่เราคาดหวังได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องอยู่กับนักท่องเที่ยวจีนต่อไปนะคะแล้วก็ปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็ต้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะเราในฐานะเจ้าบ้านปัญหานั้นเกิดที่บ้านเรานะคะอย่าไปเรียกร้องอย่าไปรอให้คนอื่นแก้ไขส่วนหนึ่งที่พูดคุยกันก็คือเป็นเรื่องของการสื่อสารธรรมดาเองนะคะธรรมดาพูดคุยกันนะคะสื่อสารกันเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เรามีดีมีเลวปะปนกันนะคะไม่ว่าใครไม่ว่าจีนเพียงแต่แก้ไขแล้วก็ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันยังเชื่อว่าเราจะพากันไปสู่สังคมอุดมคติหรืออะไรก็ตามก็หมายถึงว่าไปอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณผู้ร่วมรายการนะคะคุณสุรัตน์ธีรสิทธิรัตน์นะคะแล้วก็คุณกรวรรณสังฆกรนะคะที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราประชาธรรมทอล์กยังจะพูดคุยนะคะเรายังจะเป็นเวทีสาธารณะพูดคุยในประเด็นที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองต่อไปนะคะติดตามประชาธรรมทอล์กต่อไปคราวหน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ